เมนูใหม่เย็นนี้กินอาหารฝรั่งเย็นนี้กินอาหารฝรั่งเป็นสแกลล็อปปอเทโต้โรสก็มีพวกมันก็มีชีสก็มีสปินิชก็มีกราบีฟเนื้อวัวอยู่ในนั้นแล้วก็ชีสต่างๆทำครั้งแรกเปลี่ยนบ้างจากกินอาหารไทยทุกวันวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนเมนูเป็นอาหารฝรั่งชีสเยิ้มๆเลยนานแล้วก็จะสลับฝรั่งส่วนมากก็จะเป็นไทยฝรั่งไทยอีสานเนื้อหม้อกันไปหมดอันนี้ก็โอ้สองคนเลยนั่นน่ะนะไม่ใช่กินคนเดียวนะชีสเยิ้มเลยนั่นเป็นมอสซาเรลล่าชีสแคลอรี่เพียบเลยกินนะแชร์กันเลยได้ไหมไม่ต้องตักก็มีเห็ดด้วยหรือเปล่าข้างใน no just กินจานเดียวกันหรือเปล่ากินจานเดียวกันเลยดีกว่าโอเคกินด้วยกันเลยเชเป็นไงบ้างต้องรอดูสิที่จริงไม่โรก็ได้นะแบบว่าทำใช่ไหมชีสเยอะๆชีสตาน่าอร่อยมากเลยเยอะๆชีสไส้มันอร่อยอยู่ชิมไส้มันสิไส้มันอร่อยเยี่ยมเยี่ยมชีสปูเทโร่เป็นไงปูเทโร่โอเคนะเนื้อแต่ว่าชีสอร่อยถ้ากินถูกชีสเนี่ยชีสไม่รู้กี่ชีสอร่อยดีออกอร่อยอร่อยสไตล์ฝรั่งเก่งอะไรจริงอร่อยเอ้ยเลยตามสูตรนี้กิน6คนนะกิน6คนเราก็ประมาณ3มื้อทำจริงอะไรป่ะใช้ได้อยู่เนาะต้องเพิ่มอะไรซอสดีป่ะ It's good อร่อยแซ่บต้องเติมอะไรป่ะล่ะ no. ไม่รู้จะเติมอะไรมันก็ตามสูตรมันมีทำยังไงบอกวิธีทำนะวิธีทำก็หั่นต้องหั่นกระจายก็วางแผ่นอะไรอะพาสเมนเปเปอร์เข้าไปตรงที่นี้ที่ถาดจะไปเบกอะแล้วก็รองพื้นด้วยพาร์เมซานชีสแล้วก็หั่นโพเทโต้ไปวางทับแล้วทับซ้อนกันเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยพาร์เมซานชีสอีกทีแล้วก็ไปเบคที่350องศาตอนที่เราทำเราก็พรีฮีทไว้เลยพอเราหั่นเราเตรียมอะไรเสร็จอุณหภูมิมันก็ได้พอดี350องศาเสร็จแล้วก็ไปเบค30นาที30นาทีมันก็ยังไม่นี้หรอกต้องประมาณ40นาทีก็แล้วแต่เตาเล็กเตาใหญ่นะลองเตาใหญ่ขนาดเตาใหญ่ก็ยัง
30นาทีเลยนั่นแหละช่วงเบรกเราก็ไปทำซอสไอ้บีฟเนี่ยก็มีหอมหัวใหญ่ก็มีกราวบีฟแล้วก็จะใช้มะเขือเทศไดซ์ที่เป็นกระป๋องก็ได้แต่คือเราไม่ชอบไงเราก็เอามะเขือเทศสดมันหวานอร่อยกว่าไม่เปรี้ยวด้วยนะปรุงรสด้วยแบล็คเปปเปอร์ปาปริก้าผงปาปริก้าแล้วก็เกลือเท่านั้นเองนั่นแหละเราก็เอาไปผัดโดยใช้น้ำมันมะกอกเช่นมันมะกอกอะโอลิฟออยล์นั่นแหละเสร็จแล้วเราก็ทำซอสไอ้สเปนิชนี่แหละก็ไปผัดกับน้ำมันมะกอกเหมือนกันแล้วก็กระเทียมเสร็จแล้วพอมันเย็นเราก็ใส่ไอ้ริคอตต้าชีสเข้าไปที่เป็นขาวๆอะนะผสมกันทำ2 อย่างนี้เสร็จก็ potato ที่เราเบรกไว้ก็ได้พอดีเลยแล้วก็ออกมาให้มันเย็นนิดนึงแล้วเราก็เอาอี Spanish sauce เนี่ยวางเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาอี beef sauce กับ potato เนี่ยtomato เนี่ยวางเข้าไปแล้วก็โรยหน้าด้วยอะไรอ่ะชีสอะไรอ่ะมอสซาเรลล่าด้วยนั่นแหละเสร็จแล้วก็โรม้วนให้ได้สวยแล้วแต่ฝีมือเราม้วนไม่สวยมีม้วนออกมาเป็นม้วนแล้วก็ไปเบคต่อใช่ก็อาจจะโรยหน้าด้วยชีสอีกหน่อยนึงมอสซาเรลล่ายาแล้วจะบอกว่าลืมไปอย่างตอนที่ทำแบบว่าบีฟซอสน่ะคือเขาต้องใส่พาสลีย์นะคือที่เป็นผักชีของฝรั่งเลยนะแต่เราว่ากลิ่นมันไม่หอมเท่าซิลอนโต้ผักชีบ้านเราก็เลยใส่ซิลอนโต้เข้าไปมันหอมดีนั่นแหละง่ายๆก็อบไปจนแบบว่ามันเหลืองอย่างเงี้ยก็ออกมาหน้าตาแบบนี้ตาส่วนกะเอาอันนี้อร่อยชีสยืดๆครบทุกอย่างครบทุกอย่างเลยที่อยู่ในนี้ไฟเบอร์ก็มีนะสเปนิชนี้ที่ได้รู้ก็โอเคไอ้กราบีฟเราก็ใช้แบบว่าลีนแบบเยอะๆเลยอะแบบไม่มีไขมันอะลองทำดูครับใครเห็นนะอยากจะลองอะไรทำง่ายไหมทำยากก็บ้างไม่ยากไม่ง่ายแต่ก็ทำได้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงภรรยาเริ่มทำเท่าไหร่ประมาณชั่วโมงเนาะภรรยาเริ่มทำ5:30เนาะมาแต่ถ่ายรูปเล่นด้วยสามีไปออกกำลังกายใช่อะกำลังกายเสร็จให้กลับมากินนะเริ่มได้ถ่ายขั้นตอนการทำแต่ก่อนไว้โอกาสหน้าค่อยถ่ายใหม่ไว้โอกาสหน้าคงแรปสวยกว่านี้คงรูมนะคือแบบถ้าใครอยากได้สุดถามได้ครับเดี๋ยวก็เสิร์ฟเอาก็ได้จะสูตรใช้ได้ผลเราก็ไปยุกเอาตอนเราคุกเราก็ชิมอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราอยากได้รสชาติประมาณไหนอะไรเงี้ยอาหารที่ไม่เป็นอะไรนะชิสยืดนานที่เราก็จะมาอยู่กับฝรั่งส่วนมากเราก็จะกินอาหารไทย
รยาก็จะส่วนมากจะทำเหนือบ้างอีสานบ้างสลับกันไปกลางบ้างลองไทยลองญี่ปุ่นเกาหลีลองไปทั่วฟิลิปปินส์ทำทุกชาติได้เพื่อนได้รู้จักคนชาติไหนเราก็ไปลองอาหารชาตินั้นแล้วเราก็ขอสูตรมาแล้วเราก็มาลองทำกินทุกชาติอร่อยมากไหมอร่อยมากที่นี่น่าสุดจะต้องเป็นน้ำพริกนุ่มมันสุกน่าจะต้องกินเมนูอีกแบบมันสุกเนี้ยเพราะว่าสามีจะไปเดิน12ไมล์ก็กินลาบปลาแซลมอนไงดีตรงไฮคราฟใช่ไหมนี่ไฮคราฟเก็บไว้เลยน้อจะให้ทำอีกเหรอเดี๋ยวภรรยาลาบปลาแซลมอนกินกับข้าวเหนียวให้อันนั้นก็หายครอบเหมือนกันเลือกอะไรจะเอาเมนูไหนว่าเดี๋ยวเอาตอนแรกซื้อโพเตโต้มา6นะแต่ว่าทำแค่4อันเองทำไม่หมดคือไม่อยากซ้อนมันหนามากแล้วอีกอย่างคือที่จริงเราน่าจะเป็นถาดที่เบคที่แบบว่าแบนๆไงเราไม่มีไงอีเบคกิ้งแพนเฮ้ยจังเลยเห็นไหมหมูราก็อร่อยก็กินได้นะกินได้จริงๆกินเกือบหมดแล้วเนี่ยใหญ่มากสองคนแต่แล้วเราก็ตามด้วยผลไม้ขอผลไม้ตามนะทำครั้งเดียวกินได้ประมาณสักแล้วก็ต้องมีเมนูอื่นแทรกเพื่อเราจะได้ไม่ดูแบบง่ายๆนะเราอยู่เป็นสองคนแบบไม่เฟอร์นิเจอร์อะไรมากอะแค่พูดแต่เตือนเลยพูดดีไม่ได้เปิดแอร์นะหน้าร้อนพอเราคุกเราก็เลยเปิดบ้านแล้วก็เปิดพัดลมโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ